ัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักทุกท่านนะคะเน้งค่ะจาก Benz Motor Mall ศูนย์รวมเบนซ์มาตรฐาน ISO 9001ค่ะก็ได้มาพบกับทุกท่านนะคะในการรีวิวรถ BMW สุดหรูนะคะที่เน้งภูมิใจนำเสนอมากๆคันนี้เลยค่ะคันนี้เนี่ยเรียกว่าโปรไฟล์เธอสุดเลิศมากๆนะคะเพราะว่าทั้งเต็มด้วยชุดแต่ง M Sport นะคะเครื่องก็แรงแถมยังเป็นดีเซลที่ประหยัดน้ำมันมากๆแฟนคลับ BM เนี่ยก็จะมีความศรัทธาในเครื่องยนต์ดีเซลของ BM อยู่แล้วนะคะยังไม่พอค่ะออปชั่นไฮเทคต่างๆเนี่ยก็ยังอัดมาอย่างพรั่งพร้อมเต็มรถไปหมดเลยนะคะเรียกว่ารีวิววันนี้ของเราเนี่ยถ้าดูจบแล้วนะคะท่านจะได้รู้จักกับ BMW 525D เครื่องดีเซลโฉม F10 LCI รุ่นนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่กำลังพิจารณาอยู่นะคะกำลังหารถเก๋งแบบหรูๆนะรถซีดานสุดหรูสักคันนะคะจากค่าย BMW นะคะก็สามารถชมรีวิวนี้ไว้นะคะประกอบการตัดสินใจหรือท่านที่ชอบอยากมาดูเองก็สามารถที่จะมาดูได้เลยค่ะที่โชว์รูมของเรานะคะถนนรัชดาภิเษกตรงข้ามศาลรัชดาค่ะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะที่เป็นรถยนต์ในกลุ่มพรีเมียมทั้งหมดเลยแล้วทุกคันก็ต้องเข้าเกณฑ์เดียวกันก็คือไม่มีอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำเช็คไมล์แท้แล้วก็ประวัติทะเบียนนะคะ 100% เลยนะคะสำหรับนะคะนางเอกที่เราจะมารีวิวกันเนี่ยที่จอดอยู่ทางด้านหลังเน้งเนี่ยสีขาวออร่าสง่างามนะคะแล้วก็มากับดีไซน์ที่สวยงามมากนะคะเรามารู้จักกับรูปโฉมภายนอกของเขาก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น BMW ค่ะ 525D นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดของเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport ด้วยค่ะคันนี้ออกห้างมาถึง4ล้านบาทนะคะคือ3ล้าน99ก็คือ4ล้านนั่นแหละนะคะแต่ณขณะนี้เนี่ยเราขายเพียงแค่2ล้านกว่าๆเท่านั้นเองนะคะ2ล้าน59เท่านั้นเองถูกลงมาจากรถใหม่เยอะมากๆนะคะภายนอกของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยชุดแต่ง M Sport เริ่มดูกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะพาร์ท M นะคะด้านหน้าค่ะกันชนหน้านะคะก็จะมีการดีไซน์ที่มีเส้นโค้งเว้าวนะคะที่ดูได้นานค่ะค่าย BMW เนี่ยต้องยกย่องเขาอย่างนึงว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างไทม์เลสนะคะคือดูได้นานไม่เบื่อแล้วก็มีความเป็นมินิมอลแต่ว่ามีความสวยอยู่ในตัวเองนะคะกระจังหน้า M นะคะก็ดูสปอร์ตค่ะให้ความรู้สึกที่เป็นเส้นกริลนะคะช่วยในการระบายความร้อนอีกด้วยค่ะไฟหน้านะคะของตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นโฉม F10 ที่ LCI แล้วก็คือเป็นตัว Minor Chain ตัวสุดท้ายแล้วนะคะโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นล็อตท้ายๆของโฉมเลยเพราะว่าเป็นปี2016ค่ะซึ่งตัวนี้เริ่ม LCI ตั้งแต่ปี2014นะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนล็อตท้ายที่ใหม่ที่สุดเลยคือเรียกว่าถ้าหาโฉมนี้อยู่เนี่ยจะหาล็อตที่ผลิตหลังกว่านี้ก็คือยากแล้วนะคะตัวไฟหน้านะคะที่เป็น LCI เนี่ยนะคะมีความพิเศษหลายอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องของดีไซน์นะคะที่ตัวลูกแก้วตัวนี้เนี่ยข้างล่างจะเป็นปลายตัดนะคะซึ่งจะต่างจากตัวก่อนเฟซลิฟต์นะคะซึ่งจะเป็นดวงกลมนะคะนอกจากนั้นค่ะความอัจฉริยะของตัว Adaptive LED ตัวนี้เนี่ยคือมันจะเป็นไฟหน้าเลี้ยวตามที่ดวงโคมเนี่ยเลี้ยวไปเลยนะคะคือเวลาที่เราหักพวงมาลัยเนี่ยนะคะมันเป็นการเลี้ยวดวงโคมไปตามองศาของพวงมาลัยเลยนอกจากนั้นค่ะตัว Adaptive LED ตัวนี้เนี่ยยังประกอบด้วยไฟ LED ทั้งไฟต่ำไฟสูงนะคะเวลาที่รถคันอีกคันนึงสวนมาเนี่ยถ้าเราเปิดไฟสูงอยู่นะคะไฟสูงจะดับเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อไม่ให้ไปแยงตารถที่สวนเรามานะคะตัวนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่คิดมาดีมากๆนะคะที่สนับสนุนเรื่องฟังก์ชันความปลอดภัยนะคะใน BM 525D คันนี้ค่ะเรามามองด้านข้างกันนะคะคือรูปทรงของเขาเนี่ยก็มาตามสไตล์ BMW อยู่แล้วนะคะดูสปอร์ตดูโค้งมนนะคะแล้วก็รับกันดีมากๆเลยนะคะกับล้อแม็กนะคะดับเบิลสปอคขอบ18นิ้วค่ะชุดแต่งมาจากโรงงานเต็มๆแบบนี้เรียกว่าแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะคะเพราะว่ามาเต็มมากๆแล้วนะคะตัวชุดแต่งล้อ M ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับดิสเบรกขนาดใหญ่มากนะคะเราจะเห็นว่าจานเบรกของเขาเนี่ยใหญ่เกือบจะเต็มวงล้อเลยทีเดียวนะเหมือนตักข้าวมาเต็มจานอย่างนี้เลยนะคะจานเบรกใหญ่มากก็จะช่วยในเรื่องของสมรรถนะการเบรกนะคะให้ดียิ่งขึ้นแล้วลายล้อดับเบิลสปอคตัวนี้เรียกว่ามันออกแบบได้เข้ากับพาร์ท M ที่ตกแต่งอยู่รอบตัวรถมากๆเลยค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังก็ดูใหญ่โออาร์นะคะแล้วก็ดูสปอร์ตโค้งมนค่ะสมกับเป็น
BMW Series 5นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีดิฟฟิวเซอร์หลังนะคะอยู่ทางด้านล่างนะคะแล้วก็มีปลายท่อคู่นะคะกลมๆออกมา2ข้างนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะให้ทุกท่านนะคะเห็นตัวโลโก้นะคะ 525D ค่ะติดอยู่ตรงนี้สวยงามมากเลยนะคะพอเพียงแค่เรานะคะเอาเท้าเตะเข้าไปแบบนี้นะคะฝาท้ายมันก็จะเปิดขึ้นมาเองเลยแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ของนะคะลงไปในช่องเก็บของซึ่งมีอยู่มากมายค่ะใหญ่โตมากนะคะแล้วก็ลึกเข้าไปจนถึงบอดี้ข้างในตัวรถเลยนะคะอันนี้เรียกว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยใส่แนวยาวแบบลึกเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะกว้างใหญ่มากๆค่ะพอปิดฝาท้ายลงมานะคะแอบเห็นฟังก์ชันอีกอย่างนึงนะคะที่ติดอยู่ตรงนี้ก็คือฟังก์ชันของกล้องถอยหลังนั่นเองค่ะซึ่งตัวกล้องถอยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดงจะไปโชว์ในรถอีกทีนึงนะคะว่ามันออกจอแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างมาดูด้านข้างกันอีกข้างนึงบ้างนะคะมองข้างๆก็ยิ่งสวยนะคะล้อแม็กลายนี้เข้ากับตัวรถมากๆนะคะแถมด้วยสเกิร์ตข้างนะคะที่ไล่ยาวตลอดเลยตั้งแต่ประตูหลังจนถึงประตูหน้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทเอ็มที่ทำให้รถคันนี้เนี่ยดูเพอร์เฟกต์มากขึ้นค่ะตรงนี้ก็จะมีโลโก้นะคะชุดแต่ง M Sport อยู่ด้วยนะคะเพิ่มบ่งบอกนะความสปอร์ตอีกจุดหนึ่งด้วยเลยค่ะโอเคนะคะเราดูรอบคันกันไปแล้วนะคะดูความสวยงามของชุดแต่ง M นะคะดูความสุดยอดของไฟหน้า Adaptive LED ที่สวยงามทั้งดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันอัจฉริยะของเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่านะก่อนที่เราจะเข้ารถนะคะเนื่องจากมีฟังก์ชัน Comfort Access อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าออกเนี่ยเราสามารถถือกุญแจสลิกซึ่งแค่พกไว้กับตัวก็ดูมีสง่าราศีแล้วนะคะคือแบบว่าแค่พกไว้ก็รู้สึกว่าเราสวยขึ้นมาทันทีเลยนะคะปึ๊บนะคะพกไว้เสร็จเวลาที่เราจะเข้ารถนะคะเราเพียงแค่เอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในนี้เบาๆนะคะมันก็จะจับสัญญาแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเปิดรถแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนเวลาที่เราจะปิดนะคะเราก็เพียงแค่ทัชเบาๆกับตรงที่เป็นขีดๆนะคะที่เป็นกริลอยู่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปนี้ค่ะมันก็จะล็อกอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อกี้จังหวะที่นิ้งเปิดปิดรถเนี่ยบางท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่านี่มันไม่ใช่เพียงแค่อัจฉริยะอยู่ที่มือจับนะคะแต่ว่าจังหวะของการปิดเนี่ยเป็นออปชั่นซอฟต์คลอสก็คือประตูดูดนั่นเองนะคะคือเรียกภาษาไทยเราก็คือเรียกว่าประตูดูดนะคะออปชั่นซอฟต์คลอสเนี่ยก็คือเวลาที่เราเปิดรถออกมานะคะแล้วเวลาเราปิดเนี่ยนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องปิดแรงแบบว่าป้องปังเลยนะเพราะว่ามันเป็นยนต์กรรมเหนือระดับนะคะเราเนี่ยปิดแบบซอฟต์ชิลๆนะคะแบบนี้นะคะแค่แปะเข้าไปซอฟต์นะคะแล้วรถก็จะดูดเข้าไปเลยนี่นะคะแบบนี้ให้ความรู้สึกซอฟต์มากๆนะซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยในรุ่นเก่าเนี่ยก็จะมีเฉพาะในซีรีส์7นะคะหรือถ้าในเบนก็ต้องเป็น S-Class เท่านั้นแต่ซีรีส์5คันนี้ในราคาเพียงแค่259ก็ได้บรรจุออปชั่นสุดหรูเหล่านี้ไว้แล้วนะคะโอ้โหดูเลยค่ามากคือแค่จังหวะปิดก็รู้สึกแบบดูแพงขึ้นมาทันทีเลยนะคะเปิดประตูนะคะรถออกมาแล้วนะคะเห็นความงามของการตกแต่งภายในค่ะซึ่งดูสปอร์ตมากนะคะดูสปอร์ตแล้วก็หรูหราในสไตล์ของ BMW เลยนะคะคันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ตัวเบาะก่อนนะคะรูปทรงเบาะเนี่ยก็จะดูเป็นเหมือนกับทรงบักเก็ตซีทหน่อยนะคะมีการโอบอุ้มสรีระของเรานะทำให้เวลาที่เราขับรถไกลเนี่ยหรือขับรถเร็วเนี่ยนะคะเราจะไม่เหนื่อยเพราะว่ามันมีการโอบอุ้มให้สรีระของเราเนี่ยอยู่ในเบาะตลอดเวลานะคะแล้วถามว่าเล็กไหมเนี่ยไม่เล็กนะคะเพราะถึงแม้ว่าเบาะเนี่ยจะมีปีกกว้างก็จริงนะคะแต่ว่ารูปทรงเบาะเนี่ยมีขนาดใหญ่ค่ะทำให้นั่งสบายมากๆเลยนะคะแถมตรงนี้เนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันตัวที่รองนั่งตรงนี้อีกด้วยนะคะซึ่งที่รองนั่งตรงนี้เนี่ยช่วยมากเลยทำให้นั่งสบายมากขึ้นนะคะมาดูกันที่แผงประตูค่ะดูสีหนังชัดๆกันที่แผงประตูดีกว่านะเพราะว่าดูในรถเนี่ยอาจจะมืดไปสักหน่อยนึงนะคะสีน้ำตาลนะคะดูสวยเลอค่ามากแล้วก็ใช้ได้นานไม่เปื้อนง่ายด้วยนะคะสำหรับสีน้ำตาลตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นว่านะคะมีฟังก์ชันเบาะเมมโมรี่นะคะสามารถที่จะเมมโมรี่เบาะได้ถึง2ตำแหน่งค่ะตัวกระจกมองข้างกระจกข้างๆของสีด้านนะคะตัวนี้ก็เป็นระบบวันทัชก็คือเปิดปิดด้วยระบบออโตเมติกด้วยนะคะดูสีหนังกันไปแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูลายไม้ที่เข้ากันมากๆเลยค่ะซึ่งตัวทริมของรุ่น 525DM Sport ตัวนี้เนี่ยนะคะก็ออกแบบมาเป็นลายเฮกซากอนก็คือเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเล็กๆเนี่ย
เป็นพันๆอันนะคะซ้อนกันอยู่ด้านในค่ะแล้วฟินิชหรือ texture ของแมททีเรียลตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนกับเมทัลลิกนะคือถ้าทุกท่านจับเนี่ยมันจะมีความเป็นผิวสัมผัสบางอย่างของมันที่นึงอธิบายไม่ถูกค่ะแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นโลหะเป็นเมทัลลิกนิดนึงนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยก็ทริมด้วยโครเมียมแบบเงาๆโอ้โหมันช่างหรูมากนะคอนโซลกลางของเขาเนี่ยก็เป็นผิวสัมผัสเมทัลลิกที่เป็นลายเฮกซากอนเช่นเดียวกันนะคะดูแบบหรูหราปะมากๆเลยนะคะแบบดูแพงมากนะคะคุณสุเนศบอกสวยมากนะคะคันนี้สวยมากจริงๆค่ะแล้วก็ให้อารมณ์สปอร์ตตามแบบฉบับของ BMW มากๆเลยนะคะอย่างนั้นนะคะโมให้ฟังเยอะแล้วนะคะขอเข้าไปนั่งให้ดูบ้างดีกว่านะคะอุ๊ยรถของเขาใหม่มากเลยนะคะขออนุญาตถอดรองเท้านิดนึงนะคะตอนนี้กุญแจอยู่ในมือเน็งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเน็งขึ้นมานะคะเน็งสามารถที่จะกดสตาร์ทรถได้เลยนะคะด้วยฟังก์ชัน Push Start ก็คือเหยียบคันเร่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่เหยียบคันเร่งค่ะเหยียบเบรกนะคะเหยียบคันเร่งมันจะไม่ไปนะคะเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่ม Engine Start ค่ะเพียงเท่านี้นะคะโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินเสียงเฮาๆนะคะของเครื่องดีเซลที่ Start ชึ่มขึ้นมาแบบเบาๆนะคะพอ Start เสร็จแล้วนะคะเครื่องก็นิ่งสนิทเลยตอนนี้นั่งอยู่ในรถเนี่ยนะคะก็ได้สัมผัสถึงความนิ่มนะคะความนิ่งมากๆของเครื่องยนต์นะคะพวงมาลัย M Sport นะคะพวงมาลัยที่ Sport ที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมี3ก้านนะคะ1 2 3นะคะแล้วก็เป็นหนังแนปป้านุ่มๆ นะคะจับถนัดมือแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตมากอะนะคะพวงมาลัย M ตัวนี้สวยมากเลยนะคะมีโลโก้ M นะคะอันจุ๋มจิ๋มติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีโลโก้ BMW นะคะอยู่ตรงกลางแตรนะคะแบบนี้อ่ะฟังเสียงแตรกันนิดนึงนี่นะคะมาแบบนุ่มๆทุ่มๆนิดนึงนะคะตัวพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมีความสปอร์ตมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรใหญ่โตมันเป็นเหมือนกับวงล้อแบบกลมๆเลยค่ะแล้วก็มีก้านสำหรับทริปโทนิกนะคะอยู่ทางด้านหลังก็คือมีเครื่องหมายบวกลบตรงนี้นะซึ่งเราสามารถที่จะทริปเกียร์เองได้นะท่านที่ชอบการขับฟังก์ชันแบบ เหมือนกึ่งแมนนวลนะเซมิแมนนวลก็สามารถที่จะทริปเกียร์เองได้โดยที่ไม่ต้องเหยียบคลัตช์ให้เมื่อยขาเลยนะคะตัวฟังก์ชันตรงนี้นะคะก็ยังมีอีกมากมายค่ะคือเราสามารถที่จะนะคะปรับตั้งนะคะฟังก์ชันต่างๆโดยการใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะคะอีกด้วยนะคะมาดูที่พวงมาลัยกันแล้วนะก็ต้องแอบดูเลขไมล์ที่อยู่กันที่เรือนไมล์นิดนึงนะคะจะเห็นเลยว่านะคันนี้เนี่ยเพิ่งวิ่งมาแค่ 42,693 กิโลเท่านั้นค่ะเลขไมล์เพียงแค่ 40,000 กิโลนะคะแล้วรถก็ใหม่มากเลยปี2016นะคะใช้มาเพียงแค่ปีหนึ่ง 20,000 กิโลเท่านั้นใช้น้อยมากนะคะแล้วสภาพภายในก็ใหม่แล้วน่าเป็นเจ้าของมากเลยเมื่อเราเทียบกับราคาออกห้างมาเนี่ยถึง4ล้านนะคะ 3.99 แล้วเราขายเพียงแค่ 2.59 นะคะราคาที่ประหยัดไปเนี่ยเรียกว่าแทบจะซื้อซีรีส์3ได้อีกคันนึงเลยนะคะซีรีส์3มือ2ใหม่ๆได้อีกคันนึงเลยนะคะก็เป็นการประหยัดเงินที่ใช้เงินอย่างชาญฉลาดมากๆนะคะสำหรับท่านที่จะมาเป็นเจ้าของคันนี้ต่อไปนะคะชวนทุกท่านเข้ามาในรถดีกว่านะคะให้ทุกท่านมาชมกันว่านะคะภายในคอนโซลตัวนี้เนี่ยดูสวยแล้วก็ดูดีไซน์โมเดิร์นทันสมัยขนาดไหนนะคะหน้าจอตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอใหญ่มากเลยค่ะ 10.2 นิ้วเลยทีเดียวนะคะเส้นทะแยงมุม 10.2 นิ้วนะคะจะเห็นเลยว่านะคะทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเมนูนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโหมด Navigator นะคะซึ่งจอตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถควบคุมได้นะคะด้วยตัวปุ่มตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วหรือว่าจอยสติ๊กตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย iDrive นะคะ iDrive ตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันต่างๆได้นะคะตอนนี้เราอยู่ในโหมด Navy นะคะซึ่งก็จะเป็นแผนที่อัปเดตเลยนะคะทุกท่านเห็นไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยจอดอยู่ริมถนนรัชดาภิเษกนะนี่คือตำแหน่งโชว์รูมเรานะคะแล้วก็โชว์รูมเราเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนรัชดาเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นแมปอีกอันนึงนะคะนอกจากฟังก์ชัน Navigator แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นมีเดียนะคะที่เราสามารถเลือกฟังเพลงได้จากหลายซอร์สมากนะไม่ว่าจะเป็น CD นะคะที่ใส่ได้ถึง8แผ่นนะคะ CD socket ของเราเนี่ยอลังการมากนะคะถึง8แผ่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะฟังจากสาย AUX นะคะฟังจากมือถือก็ได้นะคะสามารถเซตไวเลส device ได้ด้วยนะคะมีหลายฟังก์ชันด้วยกันนะซึ่งตัวจอเนี่ยก็จะ
บรรยายไม่หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าออปชันเมนูของตัวจอเนี่ยเยอะมากๆนะคะช่องแอร์นะคะตัวนี้ก็ดีไซน์แบบเหลี่ยมๆนะคะเข้ากับตัวรถที่เป็นเส้นสายเหลี่ยมๆนะคะพาทุกท่านไปดูนี่ตัวครีมภายในนะคะซึ่งเป็นวัสดุเนี่ยนะคะที่เป็นลายเฮกซากอนนะคะเส้นสายของเขาเนี่ยจะดูเหลี่ยมแล้วก็ดูดุดันนะคะดูสปอร์ตน่าเป็นเจ้าของมากๆเลยนะคะเข้ากับรูปทรงของเบาะตัวนี้นะคะซึ่งออกแบบมาแบบเป็นทรงแบบบักเก็ตซีทเล็กๆนะคะไม่อุ้มมากจนเกินไปนะคะนี่นะคะพอสวยงามแต่ว่าให้อารมณ์เนี่ยแบบสปอร์ตเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะคะทีนี้นะคะให้ทุกท่านดูตรงคอนโซลกลางนะคะไล่ลงมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์จอยสติ๊กนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเอกลักษณ์ของ BM เจนใหม่ๆไปแล้วนะคะตัวจอยสติ๊กตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์นะคะ PIND ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีปุ่มฟังก์ชันออโต้โฮลด์อีกด้วยซึ่งนะคะปุ่มนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เน็งเลิฟมากนะคะท่านไหนที่บ้านหรือที่ทำงานรถติดเนี่ยเรียกว่าใช้ปุ่มนี้แล้วจะเสพติดแล้วเลิกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าปุ่มออโต้โฮตัวนี้นะคะมันจะช่วยเราได้มากเลยเวลาที่เราเนี่ยรถติดนะคะเพราะว่าเราสามารถเพียงแค่เหยียบเบรกเป็นแค่ครั้งเดียวนะคะเหยียบลึกๆลงไปนะคะเราใช้ปุ่มออโต้โฮนะคะมันก็จะเบรกเองอัตโนมัติเลยแล้วเวลาที่เหมือนกับไฟแดงเหมือนหรือว่ารถเราติดแบบจึ๊ก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 นี้ขยับทีละ3คันนี้นะคะเราก็กดเหยียบเบรกออโต้โฮทิ้งไว้นะคะพอออโต้โฮทิ้งไว้ปุ๊บพอรถเลื่อนเราแค่เหยียบคันเร่งอย่างเดียวนะคะเราแค่เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งคือเราไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้เลยเพราะว่ารถเนี่ยมันจะเบรกโคให้เราอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์ดีเกียร์เอ็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยมากเลยสำหรับท่านที่ต้องขับผ่านนะคะการจราจรที่ค่อนข้างติดนะคะทุกๆวันแบบนี้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะในส่วนของโหมดการขับขี่นะคะจะพาทุกท่านมาดูโหมดสปอร์ตกับคอมฟอร์ตนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามีด้วยกันทั้งโหมด3โหมดค่ะก็คือโหมดคอมฟอร์ตนะคะแล้วก็โหมดสปอร์ตนะคะแล้วก็สปอร์ตพลัสค่ะแล้วก็ถ้าเรานับโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4โหมดนะคะก็คืออีโคโปรค่ะสำหรับนะคะถ้าเราเนี่ยไล่ตั้งแต่ตัวโหมดประหยัดพลังงาน Eco Pro ไปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชัน Engine Auto Start Stop นะคะก็คือเวลาที่เราติดไฟแดงนะคะเครื่องยนต์ก็จะดับเองนั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะสมมติถ้าเราจะไม่ใช้โหมด Eco Pro นะแล้วเปลี่ยนเป็นโหมด Comfort นะคะพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะเบาๆหน่อยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยก็จะนุ่มนวลหน่อยนะคะไล่ขึ้นมาเป็นโหมด Sport นะคะสีแดงมาเลยนะตัวนี้เป็น Dynamic Driving ค่ะมันจะทำงานสอดประสานกันตั้งแต่ช่วงล่างจะทำให้หนึบมากขึ้นนะคะพวงมาลัยแน่นอนหนึบมากขึ้นพวงมาลัยหนักมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวรอบเครื่องนะคะรวมถึงอัตราการจ่ายน้ำมันของลิ้นปี่เสื้อเนี่ยก็จะทำงานให้แรงขึ้นด้วยนะคะก็คือเกียร์เนี่ยก็จะปรับจูนอยู่ที่รอบสูงมากขึ้นค่ะส่วน Sport Plus นะคะตัวนี้เนี่ย Dynamic Driving With Limited Driving Stabilization ค่ะคือรถในสมัยใหม่ทุกคันเนี่ยมันจะมีระบบทรงตัวอัตโนมัตินะคะสำหรับไว้แก้วงล้อของเราเวลาที่ท้ายมันปัดหรืออะไรพวกนี้แต่ถ้าเราจะอยู่ในโหมด Sport Plus ก็คือเผื่อสำหรับไว้ถ้าจะดิฟก็ดิฟได้เลยนะคะคือรถเนี่ยมันจะไม่แก้วงล้อของเราเลยนะคะก็คือปิดระบบ ESP ทิ้งไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่กำลังหารถเก๋งสักคันหนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์ของการใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะสามารถนั่งกันได้หลายท่านจะใช้เป็นรถของเราเองใช้พาครอบครัวท่องเที่ยวนะคะใช้พบปะลูกค้าหรือว่าคู่ค้าก็ใช้ได้นะคะในขณะที่มันให้ฟีลลิ่งของความสปอร์ตทั้งในเรื่องของดีไซน์ภายนอกนะที่เป็นชุดแต่ง M แล้วอารมณ์ฟีลลิ่งของการขับขี่ที่สามารถปรับได้หลายโหมดนะแล้วก็ตอบโจทย์ท่านที่ชอบสมรรถนะที่เป็นสปอร์ตนะคะก็เรียกว่าคันนี้เนี่ยเพอร์เฟคมากๆเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดฝากระโปรงแล้วก็ดูเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสุดงามของคันนี้กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเปิดนะคะฝากระโปรงโชว์เพราะว่าท่านที่หาซีรีส์5ดีเซลเนี่ยนะคะก็บอกว่าเพราะว่าชอบความเป็นดีเซลของ BMW มากนะคะโอ้โหเปิดมานะคะก็เห็นความอลังการของเครื่องยนต์
ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะแน่นอนเครื่องยนต์ดีเซลนะคะก็ต้องทำงานร่วมกับระบบเทอร์โบนะคะที่ทำให้อัตราเร่งของตีนต้นนะคะมาแรงไม่แพ้ใครรวมถึงการทำความเร็วแม็กสปีดที่ตีนปลายเนี่ยก็มาได้อย่างทันใจนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีแรงม้าสูงถึง218แรงม้าด้วยกันนะคะให้ทุกท่านชมห้องเครื่องอย่างชัดๆอีกนิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยเรียกว่าใหม่เอี่ยมอ่องมากเลยนะคะแล้วในเรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยท่านก็สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมี BSI นะคะหรือว่าวารันตีในศูนย์ BMW นะคะซึ่งท่านสามารถเข้ารับบริการได้ในศูนย์ BMW ทุกแห่งทั่วประเทศไทยฟรีนะคะฟรีทั้งการซ่อมบำรุงนะคะรวมถึงของเหลวผ้าเบรกนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่รวมอยู่ในตัว BSI นะคะซึ่งหมดอายุในปี2020หูนับจาก2022นะคะนับจากนี้เนี่ยอีกตั้งนะคะ4ปีเรียกว่าอีก4ปีใช้รถคันนี้เติมน้ำมันอย่างเดียวนะคะเติมน้ำมันอย่างเดียวเลยเรื่องซ่อมเรื่องเซอร์วิสเรื่องของเหลวต่างๆนะคะก็สามารถใช้ใน BSI ได้เลยกับเปลี่ยนยางอีกอย่างหนึ่งนะที่ต้องจ่ายเองนะคะที่เหลือเนี่ยจะอยู่ใน BSI หมดเลยนะคะจนถึงปี2022หรือกิโลเมตร 120,000 กิโลเมตรนะคะก็เรียกว่าคุ้มมากนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะคือซื้อทีเดียวเนี่ยนะคะถึงกับจบเลยนะคะให้ทุกท่านชมความงามกันอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะพาเข้าไปดูนะคะเอกสารการตรวจสอบนะคะสักคันหนึ่งหลายท่านมากๆค่ะที่เข้ามาที่เบนซ์มอเตอร์มอลล์แล้วบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยไม่เคยซื้อรถมือสองเลยนะคะต้องออกใบแดงตลอดเพราะว่ามีความกังวลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้ดูกันนะคะว่าเอกสารการตรวจสอบนะคะที่เบนซ์มอเตอร์มอลล์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะคันนี้นะคะมีรายละเอียดการตรวจสอบนะคะโปะโชคมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นศูนย์เบนซ์และ BMW นะคะรวมถึงรถในพรีเมียมแบรนด์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001ค่ะเพราะฉะนั้นมาตรฐานการตรวจสอบของเราเนี่ยจะต้องสวยเป๊ะทุกคันนะคะในเรื่องของรถนะคะที่ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะคะตรวจสอบไม่แท้ 100% นะคะแล้วก็ประวัติตรวจสอบประวัติเซอร์วิสนะคะครบถ้วนค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็สบายใจได้เลยนะคะว่ามีคนเนี่ยที่ดูแทนเราอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะคะต่อให้ไม่เคยซื้อรถมือสองมาก่อนนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าเรียกว่ามีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแทนท่านแล้วนะคะในเรื่องของประวัติแล้วก็ตัวรถนะคะโอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้นะถึง2ล้านนิดๆกันเลยทีเดียวนะคะ2ล้าน 70,000 ซึ่งใช้ยอดผ่อนประมาณเดือนละ 40,000 นิดๆเท่านั้นเองนะคะท่านไหนที่กำลังสนใจนะคะหารถสักคันหนึ่งที่ถูกใจเราใช้ได้หลายวัตถุประสงค์นะคะมีทั้งความใหญ่โตแล้วก็ความสปอร์ตในแบบฉบับของ BMW รวมอยู่ในคันเดียวนะคะเรียกชื่อว่าซีรีส์5คันนี้นะคะ BMW 525D M Sport ปี2016นะคะคันนี้นะคะก็จะสามารถมาเติมเต็มชีวิตท่านได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันได้เลยค่ะที่โชว์รูมของเรานะคะอยู่ถนนรัชดาตรงข้ามศาลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ092-924-5641นะคะหรือถ้าดูอยู่ทางเฟซเม้นมาทางเฟซได้เลยนะคะถ้าชมไลฟ์นี้นะคะย้อนหลังอยู่ทางเฟซทาง YouTube Channel ของเราก็สามารถที่จะโทรมาหรือว่า LINE มาก็ได้เช่นกันนะคะที่ LINE @นะคะเครื่องหมาย @แล้วก็ Benz Motor Mall นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแจกบัตรกันก็ไปแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ชมไลฟ์นะคะสดๆนะขอบคุณทั้งท่านที่ชมอยู่ทั้งท่านที่คอมเมนต์มาคุยกันช่วยแชร์ให้หรือว่าช่วยร่วมสนุกกันมานะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆต่อไปนะคะนิงจะมีรถคันไหนมารีวิวให้ชมกันอีกก็ช่วยติดตามกันด้วยนะคะอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการรีวิวไลฟ์สดจาก Benz Motor Mall ค่ะถ้าอยากติดตามเรานะคะก็สามารถติดต่อกันได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ Facebook Benz Motor Mall ศูนย์รวมเบนซ์หรือว่าจะเป็น LINE @ก็ได้นะคะ LINE มาคุยกันได้เลยค่ะยังไงฝากติดตามวิดีโอทางด้านนี้นะคะหรือวิดีโอทางด้านนี้ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาในอัพวิดีโอใหม่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ